ทีเดียวนะคะล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมก็มอบหมายให้กรมเจ้าท่าศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะเชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงโครงการสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่จังหวัดกระบี่และที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะนายอมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็มอบหมายให้กรมเจ้าท่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อเชื่อมโยงอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกโดยท่าเรือฝั่งตะวันตกจะอยู่ที่บริเวณหัวหินปึกเตียนชะอำจังหวัดเพชรบุรีปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนฝั่งตะวันออกที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังหรือท่าเทียบเรือเกาะลอยศรีราชาเพื่อเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางและขนส่งสินค้าโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมงขณะที่ทางรถยนต์ก็จะมีระยะทางกว่า500กิโลเมตรใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงพร้อมกับสั่งกรมเจ้าท่าเร่งสรุปผลการศึกษาโครงการสร้างท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่2แห่งที่จังหวัดกระบี่แล้วก็อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเรือสำราญเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าปีละ30ลำจะทำให้รองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรนอกจากนี้ทางกรมเจ้าท่ายังมีท่าเรือที่ขาดการบริหารจัดการอยู่หลายแห่งเนื่องจากว่ากรมธนารักษ์เก็บรายได้สูงเกินไปเอกชนไม่สามารถแบกรับภาระได้จึงให้กรมเจ้าท่าหารือกับกรมธนารักษ์หาแนวทางลดหย่อนการจัดเก็บรายได้ให้เหลือเพียงร้อยละ 20-30 ค่ะ